พราะเมื่อวานนี้ชาวเชียงรายไม่ทนแล้วนะครับครับจริงๆมันจะมีแฮชแท็กมาก่อนหน้านี้เซฟเชียงรายเมื่อวานภาพที่ออกมาก็คือว่าทั้งชาวบ้านทั้งพระสงฆ์ทั้งสามเณรต่างๆที่ออกมารวมกันถือป้ายบอกให้รัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น PM ในพื้นที่ครับนี่แหละครับคือมันต้องออกมาแบบนี้คุณผู้ชมบางทีบ่นกันแค่ในโลกโซเชียลมันช่วยอะไรไม่ได้นะออกมาให้เห็นกันเลยว่าทุกคนเดือดร้อนขนาดไหนจัดกิจกรรมที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชที่5แยกพ่อขุนนะครับครับชาวบ้านพระสงฆ์สามเณรกลุ่มแพทย์ที่เชียงรายนี่ประมาณ200คนครับมารวมตัวกันจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ยื่นหนังสือให้ผู้ว่ามาพร้อมอะไรคุณผู้ชมป้ายเห็นไหมป้ายไวนิ้วเอ่ยป้ายกระดงกระดาษเขียนมาใครอยากจะสะท้อนอะไรก็บอกไปนี่คุณผู้ชมครับเขาเขียนอะไรครับเขาเขียนอย่างนี้ต้นฉบับก็คือเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงอ๋อนี่คือคำขวัญแบบแปลงเป็นเหนือสุดในสยามหมอกควัน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมเผาป่าแสบหูแสบตานครเจียงไฮ้เห็นไหมก็คือแบบเป็นการล้อคำขวัญครับให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันลำบากมากแล้วลูกหลานเชียงรายไม่ยอมตายผ่อนส่งเขียนป้ายแบบนี้เลยฮะครับนี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอไม่ยอมตายผ่อนส่งก็จะไม่ยอมคนอยู่ในสภาพแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยคุณพลวัฒน์ตันสิริประธานอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมในจังหวัดบอกว่าPM 2.5 เอาจริงๆมันควรเป็นปัญหาระดับภูมิภาคได้แล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายมันไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะที่ประเทศไทยแต่ว่าในกลุ่มอาเซียนฝั่งบ้านเราฝั่งสปป.ลาวฝั่งกัมพูชาฝั่งพม่าต่างๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นรัฐกับรัฐควรจะคุยกันในระดับระหว่างประเทศนะครับคุณผู้ชมแล้วมันมีข้อมูลจากคุณหมอด้วยอันนี้น่ากังวลฮะคุณหมอบอกว่ายังไงคุณหมอท่านนึงที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าฝุ่น PM 2.5 ครับมันมีผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัยในระยะยาวจะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่แล้วสูดเอาฝุ่นควัน PM 2.5 เข้าไปเนี่ยอายุสั้นลง4ปีเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะได้ยินเหมือนกันว่าทำไมจังหวัดถึงไม่ประกาศเขตภัยพิบัติจากฝุ่น PM 2.5 ครับนี่ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาตั้งคำถามเอาไว้แล้วก็อยากจะสะท้อนปัญหาความรู้สึกให้กับผู้ว่าได้ฟังผู้ว่าเชียงรายเมื่อวานเนี่ยท่านไม่ได้มาท่านให้รองผู้ว่ามาชี้แจงกับประชาชนนะฮะบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีการวางแผนอยู่แล้วทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวส่วนเรื่องของการประกาศเขตภัยพิบัติฝุ่น PM 2.5 ชี้แจงแบบนี้ถ้าประกาศแล้วจะส่งผลกระทบด้านอื่นๆตามมาด้วยครับและอีกอย่างนึงตอนนี้งบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหายังถือว่าเพียงพออยู่นะครับอ่ะก็ชี้แจงแบบนี้แต่ผมว่าประชาชนคนในพื้นที่เองเขาอยากจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะเขาอยากเห็นมากกว่านี้เพราะว่าบ่นมาตลอด 2-3 อาทิตย์แล้วอ่ะเป็นเดือนแล้วถูกไหมฮะแล้วบ่นมาแต่คำบ่นมันไม่ไปถึงไหนเลยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้